ฝรั่งเศสกลายเป็นชาติที่ประสบปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดอย่างหนักหน่วงล่าสุด29ธันวาคม2564พบมีผู้ป่วยใหม่พุ่งถึง 28,099 คนทำลายสถิติของประเทศและมากที่สุดในยุโรปส่วนผู้เสียชีวิตมี184คนโดยฝรั่งเศสมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งโอลิเวียเวรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ามีพลเมืองมีผลตรวจเป็นบวก2คนในทุก2วินาทีซึ่งประเทศไม่เคยเจอสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนพร้อมยอมรับว่าฝรั่งเศสกำลังเจอข้าศึก2ตัวทั้งสายพันธุ์กลายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดอยู่แล้วส่วนโอมิครอนมันคือคลื่นใต้น้ำซึ่งมีหลายๆคลื่นรวมตัวกันก่อตัวเป็นคลื่นขนาดยักษ์ลูกหนึ่งและชี้ว่าขณะนี้ปัญหาจากโอมิครอนยังไม่ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะเกิดขึ้นและแม้ว่าผู้ติดเชื้อใหม่จะสูงทำลายสถิติฝรั่งเศสก็ยังคงไม่ใช้มาตรการเคอร์ฟิวในประเทศโดยรัฐบาลได้สั่งให้จำกัดผู้เข้าร่วมงานสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่และให้สวมหน้ากากตลอดเวลาบังคับให้ทำงานจากที่พักอย่างน้อย 3-4 วันต่อสัปดาห์และบังคับสวมหน้ากากภายในอาคารนอกจากนี้ยังเตรียมบังคับใช้มาตรการต่างๆตั้งแต่3มกราคม2565รวม3สัปดาห์ทั้งห้ามจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เกินกว่า 2,000 คนภายในอาคารและห้ามเกินกว่า 5,000 คนในที่กลางแจ้งห้ามยืนชมคอนเสิร์ตห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในโรงภาพยนตร์โรงละครห้องเล่นกีฬาระบบขนส่งสาธารณะและรถไฟระยะยาวต้องนั่งประจำที่ในบาร์และคาเฟ่และห้ามจัดพิธีอวยพรปีใหม่อย่างไรก็ตามชาวฝรั่งเศสก็ยังคงเดินหน้าฉลองปีใหม่เช่นเดิมแม้ว่าทางการจะประกาศยกเลิกจัดงานที่กรุงปารีสแล้วก็ตามขณะที่ฝรั่งเศสมีผู้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 52,847,400 คนหรือราว 78.4% ของประชากรทั้งประเทศส่วนผู้ได้รับเข็มกระตุ้นมี 23,635,447 คน